ัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะในที่สุดก็ได้เวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับธุรกิจใหม่สุดปังของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตนะคะคริสพีรวัตรหรือว่าบอสคริสกับการทำธุรกิจสลัดแห่งอนาคตนะคะโจโจเวจจี้เพื่อให้ทุกคนหันมาดูแลใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้นโดยได้ทำการเปิดตัวนะคะไปเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาคือถามว่าทำไมถึงเป็นโจโจเวจจี้ก็เป็นเพราะว่ามันเริ่มจากปัญหาของตัวเองคือเป็นเพนพอยต์ของเราเลยที่เรารู้สึกว่าผมกินผักไม่ไหวผมกินผักไม่ได้คือพยายามอย่างมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับและเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับน่าจะต้องเป็นเหมือนเราหรือแม้กระทั่งบางคนที่ทานผักอยู่แล้วอะครับพอเราเริ่มมาศึกษาเริ่มถามผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยผักต่อวันที่เราต้องการเพื่อร่างกายที่ดีอะคนที่ทานผักก็ไม่สามารถทานได้อย่างเพียงพออยู่แล้วครับเราเลยคิดที่อยากจะแบบอ่ะมีทางลัดขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวช่วยสำหรับทุกๆคนแต่สิ่งหนึ่งของโจโจเวจี้ก็คือเรายังคงรณรงค์ให้ทุกๆคนนะครับทานผักสดด้วยอยู่ดีนะครับครับผมก็ขอฝากโจโจเวจี้ไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคิดขึ้นมาจากปัญหาของตัวเราเองแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนต้องพบปัญหาอย่างเราอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยครับก็เชื่อว่าเป็นสิ่งดีๆครับป้องกันไว้ดีกว่ามารักษาทีหลังนะครับฝากโจโจเวจี้ไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับโจโจเวจี้นะคะสลัดแห่งอนาคตถูกคิดค้นสูตรโดยทีมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะแล้วก็ด็อกเตอร์นักโภชนาการซึ่ง1ในซองนะคะเทียบเท่ากับการทานสลัดมากถึง6ชามและไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีสีไม่มีวัตถุกันเสียเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ 100% โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อสลัดแห่งอนาคตโจโจเวจี้นะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook แฟนเพจได้เลยนะคะเตรียมกลับมาสร้างความสุขความสนุกให้กับคุณลูกค้าแล้วก็คนไทยนะคะในเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็การต้อนรับปีใหม่กันอีกครั้งสำหรับศูนย์การค้าเมกะบางนานะคะที่ล่าสุดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดโรงงานสร้างความสุขสุดยิ่งใหญ่นะคะภายในงานเมกะแฮปปี้เนสซีซั่น2022 The Magic Factory นะคะตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2565ไปจนถึงวันที่5มกราคม2566ที่จัดเต็มทุกพื้นที่นะคะด้วยการตกแต่งศูนย์การค้าในธีมของ The Magic Factory โรงงานสุดมหัศจรรย์ในแอตแลนติกนะคะที่คุณจะได้พบกับทีมงานสุดน่ารักที่จะคอยผลิตความสุขพร้อมส่งมอบรอยยิ้มแล้วก็ความสนุกให้กับทุกคนครับผมก็เรารู้สึกว่าไม่ได้เจอแฟนๆเยอะๆแบบนี้มาสักพักนึงแล้วครับเพราะว่าด้วย2เดือนได้แล้วใช่ครับเพราะว่าไปต่างประเทศมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานอีกแล้วก็เพิ่งติดโควิดด้วยครับก็วันนี้มางานก็สนุกมากๆเลยครับได้มาร้องเพลงที่เมกะบางนาใช่ต้องขอบคุณทางเมกะบางนานะครับที่เชิญพวกเรามานะครับผมแล้วก็เจอพี่ไลออนด้วยพี่กินไลออนด้วยนะครับผมก็ร้องเพลงพร้อมมากมาฟังแบบจังครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจมากใช่ครับตอนนี้หนูอยากร้องเพลงเลยนี่มีไมค์หลายตัวเลยหนูร้องได้เลยหยิบมาร้องสักอันก็เหนียวแน่นกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวดีใจที่ทุกคนมาหากันเยอะขนาดนี้ใช่ไม่ได้เจอทุกคนนานมากเหมือนกันคิดถึงทุกคนมากเหมือนวันนี้ก็ได้รับแรงแบบกำลังใจแพชชั่นไปรอยยิ้มแรกรอยยิ้มให้กันไปแบบเหมือนแบบไม่ได้ออกงานมานานมากยังแอบรู้สึกแบบเกรงๆอยู่เลยเหมือนกันทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมก็แอบเกรงนิดหน่อยครับเพราะว่าทางหายมาจากการแบบนี้นานพอสมควรไม่ถึงคอนเสิร์ตก็มีครับมีเขาดาวครับผมก็ไปดูกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรร้องเพลงอะไรนะครับผมวันที่31คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของเมกะบางนานะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ได้เลยนะคะโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับบริษัทพิลัตบุรีที่ล่าสุดนะคะได้จัดงานเปิดตัว Beat Active Sport Entertainment แห่งใหม่สุดพรีเมียมที่อัดแน่นด้วย55กิจกรรมสุดล้ำไม่ซ้ำใครด้วยเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะคะที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดีบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมประกาศจับมือร่วมกับไทไฟนะคะเปิดตัวไทไฟไฟสปอร์ตที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคะกับการจัดการแข่งขันมวยไทยคัดเชือกระดับสากลไทไฟลีกนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเราก็ตอกย้ำความสำเร็จนะคะจากยอดขายบัตร Early Bird Sold Out ภายในงานมหกรรมท่องเที่ยวไทยที่เกิดขึ้นล่าสุดก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากที่มี Beat Active เกิดขึ้นคือขอบคุณจริงๆที่มี Beat Active เกิดขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่า
คือหลังจากโควิดมาค่ะมันทำให้มีอะไรหลายอย่างมากที่เราไม่สามารถที่จะทำได้ที่เราอยากจะทำไม่ว่าจะเป็นทั้งกีฬานะคะหรือว่าแอดเวนเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้ทุกอย่างอ่ะถูกรวบรวมไว้ที่นี่หมดแล้วอะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่เราอยากทำแล้วเราไม่ได้ทำอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะสกีอย่างเงี้ยโควิดมันปิดใช่ไหมคะเราแบบมันเราไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เราไม่สามารถที่จะซ้อมสกีได้เลยอย่างเงี้ยเวลาที่เราห่างหายไปนาน 2-3 ปีกลับไปอีกทีนึงอ่ะฝีมือเราก็จะตกเราก็ต้องไปเริ่มนับใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขามีสกีสโนว์บอร์ดมีทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาที่นี่จะเป็นไฮกิ้งเป็นอะไรต่างๆนานาทุกอย่างมีหมดเลยแบบแฮปปี้สุดๆก็ฝากด้วยนะคะกับบีแอคทีฟนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแบบเป็นชาวแอคทีฟเหมือนกับเบสเนี้ยก็น่าจะชอบที่นี่รวมถึงคนที่ใครที่รักกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามที่นี่เขามีซัพพอร์ตทุกอย่างหมดแล้วก็เป็น one stop service ที่เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยก็มากันได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึง LINE ของ Beat Active ได้เลยนะคะเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับการแข่งขันรถยนต์ในบ้านเราได้ไม่น้อยเลยนะคะสำหรับมหกรรมการแข่งรถของเหล่าดาราแล้วก็เซเลบริตี้ชื่อดังรวมทั้งการจัดอีเวนต์มีติ้งรถซุปเปอร์คาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะกับงาน Get Level Celebrity ที่จัดโดย GB Style นะคะโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีเท่งเถิดเทิงนะคะในฐานะทีมไวท์รวมด้วยหน่งชชชานะคะในฐานะทีมแบ็คแล้วก็โง่เฮงอัครพลนะคะเข้าร่วมงานณมันดิบคาเฟ่ปทุมธานีGet Level Celebrity ครับ Under Up X Get Level ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่า Under Up เนี่ยเขาจัดมาอยู่แล้วหลายปีแล้วซึ่งปีนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเรามีคอนเทนต์ซึ่งเข้าไปทำในสนามครับเราเข้าไปทำในสนามแล้วเราก็เอาดาราเซเลบริตี้ของประเทศไทยเราเนี่ยดารายูทูบเบอร์เนี่ยเอามาแข่งรถกันในสนามแต่ว่าในสนามเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเลยครับมีดริฟต์ด้วยมีโชว์ดริฟต์ด้วยแล้วก็เป็นงานเฟสนะครับเป็นงานเฟสติวัลมีชิงช้าสวรรค์มีบอลลูนแล้วก็มีรถมีติ้งเป็นคาร์มีทอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้ในไลน์อัพได้ลงไปแล้วนะครับถ้าใครติดตามก็ให้ไปติดตามที่เพจ Get Level ก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกเกินไปก่อนแล้วกันมีพ่อเด้งเป็นอย่างนี้เราเรียกกันว่าเราเป็นทีมแบ็กกับทีมไวท์ดีกว่ามีพ่อทีมแบ็กอโหน่งทีมไวท์อะไรอย่างนี้แล้วก็ไลน์อัพอีก9คนก็คือเอาคู่แรกคู่แบบเด็กๆก่อนแล้วกันมีพี่นิกกี้กับพี่แจ็คแฟนฉันพี่ทอมอิสรากับพี่ดิมเทททูคัลเลอร์แล้วก็มีน้องๆไมค์ทองคำด้วยอะไรอย่างนี้ฮะจากช่องเวิร์กพอยต์อะไรอย่างนี้คู่ไฮไลท์ของเราคู่ไฮไลท์คือหัวหน้าทีมครับนี่เขาจะไปขับแลมโบกันแต่ตอนแรกบอกว่าถ้าขับแลมโบไม่ได้จะแข่ง3ล้อแทนได้ไหม เพราะว่ากลัวขับรถซุปเปอร์คาร์ไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เอกกับพี่โหน่งขับรถแข่งกันใช่ใช่พี่เอกยังไงพี่เอกผมบอกกับโหน่งไปแล้วว่าคู่แข่งว่าออกตัว100เมตรล้อหน้าผมไม่ติดพื้นนะมันจะเหินไปเลยนะอันนี้คือแลมโบตกลงเป็นแลมโบหรือ3ล้อคะหรือไงคงต้องเป็นลำโบนะฮะสำล้อของคงแพ้แน่ๆอันนี้เคยตื่นเต้นไหมพี่แบบว่าจะได้แข่งผักแบบเนี้ยคือเราก็คงย้อนไปตอนช่วงเราวัยรุ่นเราก็เคยซิ่งอยู่นะแต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ80เต็มที่แล้วแต่ถ้าถึงวันแข่งมันก็ต้องย้อนไป14ครั้งนึงได้ลองซ้อมบ้างยังพี่ได้ลองแบบลองรถบ้างยังแล้วว่าจะซ้อมเมียด่าอยู่ไม่ให้ซ้อมไงเดี๋ยวก่อนวันจะพาไปลองในสนามก่อนนะก่อนวันได้มาเป็นกรรมการครับเพราะว่า VKL แข่งกับผม VKL ลุงหม่ำ VKL มาแข่งด้วยครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตเล็กๆมินิคอนเสิร์ตพี่บีมมาพี่บีมพลังใบด้วยพลังใบมาด้วยหลายคนหลายคนครับคุณผู้ชมเตรียมพบกับกิจกรรมสุดมันมากมายนะคะทั้งชิงช้าสวรรค์มินิบอลลูนแล้วก็ฟรีมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินดาราภายในงาน Get Level Celebrity นะคะได้ในวันที่11ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปที่สนามปทุมสปีดเวย์นะคะรับประกันว่าสนุกครบรถโหดมันฮาอย่างแน่นอนได้เวลาเปิดฤดูกาล Apple Aomori อย่างเป็นทางการกันแล้วล่ะค่ะสำหรับการจัดงานแถลงข่าวแนะนำ Apple Aomori นะคะเพื่อต้อนรับปี2023ภายใต้ชื่องานนะคะ Aomori Apple I Love The Story Behind นะคะเพื่อให้คนไทยที่ชื่นชอบการทาน Apple ได้รู้จักกับ Apple Aomori จากประเทศญี่ปุ่นกันมากขึ้นที่จัดโดยสมาคมความร่วมมือ Apple จังหวัด Aomori ประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยได้นักแสดงสาวสวยอย่างสาวแพตตี้อังสุมาลินนะคะให้เกียรติเข้าร่วมงานณแกนเซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอล21ซึ่งในครั้งนี้นะคะทางผู้จัดงานยังได้มีการนำแอปเปิลที่มีคุณภาพสูงแล้วก็รสชาติอร่อยกว่า9สายพันธุ์มาให้ผู้ร่วมงานนะคะได้ชิมรสชาติแสนอร่อยภายในงานนี้กันอีกด้วยนั่นเองค่ะงานวันนี้นะคะก็เป็นงานเปิดตัว Apple R.O. บุรีนะคะทั้งหมด9สายพันธุ์เลยก็คือใครที่ชื่นชอบนะคะ Apple ของญี่ปุ่นก็อยากให้ลองมาทานกันได้นะคะคือจะบอกว่าอร่อยทุกสายพันธุ์เลยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันรสชาติก็จะไม่เหมือนกันแล้วในเรื่องของแบบการดูแลใช่ไหมคะก็แบบโหพิถีพิถันมากกว่าจะออกมาเป็น Apple ลูกนึงค่ะก็ซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะที่ท็อปที่เซ็นทรัลนะคะแล้วก็ที่ฟู้ดแลนด์ค่ะได้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากลองหรือยังไม่มีโอกาสได้ลองหรือใครที่ลองแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่Apple R.O. บุรีเข้าแล้วนะคะก็จะเข้าแค่ช่วงนึงแหละเพราะว่าเป็นเรื่องฤดูด้วยใช่ไหมคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อ Apple R.O. บุรีนะคะได้ที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ที่ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะไปจนถึงเดือนมกราคมปี2023และอาจจะมีบางสายพันธุ์นะคะที่มีการจำหน่ายถึงเดือนเมษายนโดยคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่จุดจำหน่าย Apple R.O. บุรีหรือที่ Facebook นะคะ R.O. บุรี Apple Thailand ได้เลยนะคะเตรียมกลับมาจัดงานในรูปแบบของออนกราวให้ได้หายคิดถึงกันอีกครั้งนะคะหลังไม่ได้มีการจัดงานในรูปแบบดังกล่าวมานานถึง2ปีสำหรับงานกาชาดนะคะโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี2565ในรูปแบบของมินิเลสคอร์ดแฟร์นะคะจำลองบรรยากาศแล้วก็ยกกิจกรรมความสนุกมาให้แขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนนะคะได้รวมสนุกกันให้หายคิดถึงไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะครับที่มาร่วมงานแถลงข่าวของสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยในวันนี้นะครับงานกาชาดปี2565ปีนี้เราจะจัดในรูปแบบไฮบริดนะครับคือจะมีงานออนกราวด์อยู่ที่สวนลุมพินีแล้วก็ออนไลน์นะครับที่ www.งานกาชาด.com นะครับระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้นะครับก็สำหรับรายละเอียดแล้วก็ของงานจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็อยากจะให้ท่านรองประธานรองท่านรองซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการจัดงานนะครับมาแถลงให้ทราบในวันนี้ครับเชิญครับค่ะก็วันนี้ที่จัดแถลงข่าวนะคะก็เป็นการจัดให้มีเป็นลักษณะของมินิเรดครอสแฟร์นะคะเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนได้มาในบรรยากาศของเตรียมพร้อมที่จะมีงานกาชาดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดึงบรรยากาศของงานกาชาดที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยคิดถึงบรรยากาศแห่งความสุขอ่ะมาจัดในรูปแบบของวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าก็จะดึงเรื่องกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของการจัดงานเนี่ยมาจำลองไว้ในวันนี้นะคะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวหลังจากเสร็จแถลงข่าวเราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากน้องๆ นักศึกษานะคะที่จะมาทำกิจกรรมเปิดหมวกในงานกาชาดนะคะที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้ด้วยค่ะครับก็ห่างเหินงานกาชาดออนกราวด์ในสวนลุมพินีมา2ปีกว่าแล้วนะครับวันที่8นี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับซึ่งจะมีการเปิดงานโดยการเสด็จพระราชดำเนินโดยสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าจะเสด็จมาที่สวนลุมในเวลา 17:30 นะครับสำหรับงานกาชาดประจำปี2565นะครับภายใต้แนวคิดก้าวทศวรรษใต้ล่มพระบารมีสดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทยจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้รวมทั้งสิ้นนะคะ11วัน11คืนในรูปแบบของไฮบริดอีเวนต์นะคะที่ผสมผสานกับรูปแบบของออนกราวด์ณสวนลุมพินีตั้งแต่เวลา 11:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.และตลอด24ชั่วโมงนะคะที่ทางเว็บไซต์ของงานกาชาด.com หรือที่เว็บไซต์นะคะ redcardfair.com ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากนะคะเมื่อบริษัท Collisen Thai Agency จำกัดมหาชนหรือ TTA Group นะคะได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนและวัยรุ่นราชนครินทร์นะคะจัดทำแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าบัดดี้ไทยเพื่อช่วยเหลือเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะที่โดนรังแกหรือว่าโดนบูลลี่ที่โรงเรียนและโดนบูลลี่ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อบรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนในสังคมไทยโดยจะมีการนำร่องนะคะทดลองให้นักเรียนในโรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานครได้ดาวน์โหลดใช้งานแล้วก็แชร์ประสบการณ์เพื่อให้ทีมพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะได้มีการนำไปวางแผนปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปก็แอปพลิเคชัน Buddy ไทยครับใครโดนบูลลี่ให้นึกถึง Buddy นะครับก็รู้สึกขอบคุณมากรู้สึกดีใจว่าโครงการนี้ทำมาประมาณ3ปีแล้วทางกับกรมสุขภาพจิตนะครับเพราะว่าเราได้อ่านข่าวเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องบูลลี่เรื่องการกลั่นแกล้งกันในตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยเป็นผ้าขาวแล้วก็อยากจะเป็นคนดีทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าเกิดการโดนรังแกการโดนบูลลี่กันเนี่ยก็เหมือนผ้าขาวที่มีรอยดำต่อให้เขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดจิตใจเขามีแผลในใจเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้ในอนาคตเราก็เลยอยากเป็นช่องทางนึงที่จะทำให้ปัญหาในการบูลลี่เนี่ยหรือการโดนรังแกตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยลดลงนะครับก็เลยทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณทางกรมสุขภาพจิตด้วยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่สามารถที่จะไปช่วยคนได้โดยที่ไม่มีความรู้นะครับก็องค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในแอปนี้ก็มาจากทางกรมสุขภาพจิตนะครับขอบคุณแพทย์ดุสิตด้วยนะครับก็วันนี้ก็เปิดโครงการแล้วนะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยทุกคนสามารถที่เข้ามาใช้บัดดี้ไทยได้เข้ามาดูว่าตัวเองเป็นยังไงนะครับมีอารมณ์เป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมจริงๆ Buddy App ไทยเนี่ยก็เล็งเห็นถึง3ปอด้วยกันนะครับปอแรกก็คือปอประเมินนะครับคนที่เข้ามาในแอปเนี่ยก็สามารถที่จะประเมินความรู้สึกตัวเองได้ว่าเป็นแบบไหนหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับปอที่2คือปอปรึกษานะครับใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะมีปุ่มพิเศษปุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถกดเข้ามาและสามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยหรือจะส่งข้อความเป็นแชทกับทางกับผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับนี่คือปรึกษา3ปอก็คือปอป้องกันนะครับเพราะว่าเวลาเรามีการเช็คอารมณ์อยู่ทุกวันเนี่ยเราก็จะถามอารมณ์ตัวเองด้วยว่าวันนี้มีความสุขไหมหรือวันนี้โกรธเพราะอะไรพอใส่ข้อมูลลงไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดว่าข้อความเหล่านั้นเนี่ยมาขึ้นเป็น alert ให้กับทางแพลตฟอร์มเราก็สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปคุยหรือเข้าไปป้องกันได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาที่ทุกคนไม่อยากจะเจอได้ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเหมือนแบบบางคนอย่างที่บอกเป็นผ้าขาวแล้วแบบอาจจะมีจุดดำๆแบบเป็นบาดแผลในจิตใจบางคนอาจจะมีอยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะลดจุดดำนั้นออกไปไม่ได้นะครับผมแต่มันสามารถทำให้จุดดำนั้นมันจางลงไปได้ก็จริงๆผมว่าดีมากเลยครับแบบเป็นการวางรากฐานให้จิตใจสุขภาพจิตเราดีเราสามารถทำสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้เพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปมในใจลึกๆที่จะมาทำให้ตัวเองดาวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งหัวจิตใจของเราก็เป็นรากฐานสำคัญในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันก็ถือว่าแอปนี้เป็นรากฐานที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนในสังคมมากๆเลยครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Buddy ไทยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ tourisen.com ได้เลยนะคะภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนะคะสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง The Most Powerful Brand of Thailand 2022ครั้งที่6ใน30กลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งนับเป็นการสำรวจแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโดยในการประเมินนั้นนะคะจะครอบคลุมใน4มิติซึ่งได้แก่ความตระหนักในแบรนด์
ความชื่นชอบในแบรนด์การใช้ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์อันโดดเด่นนะคะซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์นะคะทั้งในด้านของ market share mind share แล้วก็ hard share อย่างครบถ้วนการจัดงานในวันนี้ไม่ได้เป็นการนำเสนอแค่เรื่องของว่าแบรนด์ไหนนะครับทรงพลังแต่เพียงเดียวนะครับแต่เป็นเครื่องมือนะครับวิจัยที่นำมาซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนำเสนอโดยภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ่อยครั้งเราจะพูดถึงการวิจัยนะครับที่ผลวิจัยจะอยู่บนหิ้งไม่สามารถเอาไปใช้ทำงานได้แต่การวิจัยครั้งนี้นะครับเป็นการวิจัยที่นำมาซึ่งกลยุทธ์และเอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับซึ่งการวิจัยของ Most Powerful Brand ครั้งนี้จัดเป็นปีที่10นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีจำนวนตัวอย่างถึง 24,000 ตัวอย่างทั่วประเทศไทยดังนั้นนะครับเป็นการวิจัยที่สำรวจพลังของแบรนด์ต่างๆที่ประสบความสำเร็จอย่างครบถ้วนทางกฎของวิชาการและก็สามารถเอานำไปเป็นกลยุทธ์นะครับทางการตลาดกลยุทธ์ในการพัฒนาแบรนด์ในอนาคตนะครับและนี่คือพันธกิจที่สำคัญอันหนึ่งของคณะบัญชีจุฬาที่จะไม่ได้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่นำวิจัยเอามาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จริงได้ด้วยครับสำหรับผู้ประกอบการประเทศไทยที่เราเริ่มต้นธุรกิจนะครับ อยากให้ท่านลองมองดูนะครับแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ได้มามองเรื่องของรางวัลนะครับที่แบรนด์อื่นได้รับรางวัลแต่อยากให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับสร้างความมุ่งมั่นสร้างพลังทำให้ท่านเนี่ยครับเกิดความนะครับนะอยากกระตือรือร้นอยากจะพัฒนาตัวเองและวันนี้เราอยากจะเห็นแบรนด์ไทยนะครับติดอันดับที่เป็น most powerful brand เยอะๆเลยนะครับดังนั้นนะครับการทำวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องชี้นำเป็นการสร้างพลังและสำคัญสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการคนไทยนะครับลุกขึ้นมาแล้วก็พัฒนาแบรนด์ของตัวเองและวันนี้นะครับแบรนด์ของไทยต้องมีพลังเทียบเทียมกับนะแบรนด์ระดับนานาชาติได้และถ้าเมื่อไหร่แบรนด์ประเทศไทยนะครับมีพลังดึงยอดขายดึงรายได้จากนานาชาติวันนั้นนะครับประเทศไทยก็จะเติบโตขึ้นเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะเติบโตขึ้นด้วยครับสร้างความคึกคักให้กับเหล่าบรรดาคนรักสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตกันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมสุดมันนะคะ Exclusive Zumba Card นะคะที่ยกเอาคาร์ดการเต้นซุมบ้ามาไว้ในอควาเรียมเป็นครั้งแรกของโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนนะคะจากอควาเรียมภูเก็ตพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้านะคะที่จัดโดย Jet Fitness แบรนด์ฟิตเนสชื่อดังจากประเทศออสเตรเลีย Yeah sure so basically the whole idea with this event is to have as much fun as possible and to create new experiencesfor our members. We want to create the best experiences and unique experiences as much as possible. Yeah, so the classes are very popular, I can say, especially Zumba. People love to have fun and work out at the same time. But we do have a range of other classes as well, like Body Palm, Body Combat, the Les Mills classes, also J Series as well, which is a HIIT style, high impact workout.So for more information, please check out our Facebook page, our IG page, or also our website. It'll give you all the updated information on JETS. คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ JETS Fitness นะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของ JETS Thailand ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทรับผลิตสินค้าแล้วก็รับสร้างแบรนด์ที่ปังแบบสุดๆนะคะสำหรับบริษัทสกินไมคอสเมทจำกัดของผู้บริหารไฟแรงคุณชูชาติหลอดทองหลางที่ล่าสุดได้จัดงานทำพิธีบวงสรวงสุดยิ่งใหญ่นะคะในวันราชาฤกษ์เมื่อวันที่24พฤศจิกายนในเวลา 13:24 ที่ผ่านมานะคะหลังสามารถสร้างยอดขายทะลุได้กว่า100ล้านบาทคือวันนี้ก็ที่เรามีพิธีการบวงสรวงเทวดาเจ้าที่เจ้าทางในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับที่ท่านประทานพรให้บริษัทสกินมายคอสเมทมียอดขายสมดังปรารถนามีลูกค้ามาสร้างแบรนด์กับเราเยอะๆเราก็เลยจัดพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ขอพรใหม่ในวันนี้ครับนี่นึงก็ต้องขอบคุณพี่หนิงนะคะแล้วก็คุณพี่ด้วยนะคะคือนึงก็บอกว่านึงได้ร่วมงานกับพี่หนิงหลายครั้งละแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวพี่หนิงมากเพราะพี่หนิงอ่ะมีงานเล็กๆน้อยๆก็อยากจะให้แนนอ่ะมาช่วยงานตลอดคือเหมือนให้ค่าขนมน้องตลอดเลยค่ะปกตินั้นก็ไม่รับงานของใครที่ไหนเลยบอกของพี่หนิงนี่คือยินดีที่จะรับต่อให้ไม่ได้ให้เงินหนูก็ยินดีนะคะยินดีที่จะช่วยพี่เพราะเป็นพี่สาวที่น่ารักมากจริงๆนะคะ
line at smc28 ครับแล้วก็มีตอนนี้กำลังทำช่องของ smc ขึ้นมาครับโดยให้น้องเอกเป็นคนทำขึ้นมาสำหรับคนที่เริ่มคิดหรือว่าเริ่มอยากจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับก็หนึ่งก็คือให้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับชอบแล้วก็ตัดสินใจนะครับทำให้มันเต็มที่นะครับถ้าสนใจเรื่องเครื่องสำอางนะครับก็มาที่ SMC ได้เลยครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการผลิตสินค้าหรือมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของบริษัทได้เลยนะคะจัดหนักจัดใหญ่ให้กับเหล่าบรรดาตัวแทนกันแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะสำหรับแบรนด์ของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกอย่างแบรนด์นพก้าวนะคะกับสินค้าสุดปังที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างชาสมุนไพรนพก้าวแล้วก็ชาสมุนไพรนพก้าวชนิดแคปซูลที่ล่าสุดนะคะทุ่มงบไม่อั้นจัดงานปาร์ตี้ฉลองยอดขายรวมพลคนพันล้านงานที่รวบรวมเอาเหล่าบรรดาตัวแทนจำหน่ายจากทั่วโลกกว่า60ประเทศนะคะมาเพื่อร่วมสังสรรค์แบบจัดเต็มตลอด3วัน2คืนและลุ้นรับของรางวัลจาก2ผู้บริหารนะคะที่เตรียมมามอบให้กับตัวแทนทั้งเงินสดแล้วก็ของแบรนด์เนมรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพื่อแทนคำขอบคุณที่ทำให้แบรนด์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด5ปีค่ะงานวันนี้นะคะเป็นงานปาร์ตี้ค่ะรวมพลคนพันล้านนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องชื่องานเป็นชื่อนี้คือเรารวมเอาผู้บริหารตัวแทนนะคะแล้วก็เป็นทำงานร่วมกับแบรนด์เนาะเรียกว่าทำงานร่วมกับแบรนด์นะคะกว่า60ประเทศแล้วก็พร้อมกับในประเทศไทยทั่วทุกจังหวัดมารวมตัวกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนมานะคะไม่ได้มาครบเพราะถ้ามาครบไม่ไหวแน่นะคะเพราะไม่มีที่รองรับเพราะว่าตัวแทนเราก็หลากหลายพันน่าจะเป็นหลายพันหรือถึงเกือบหมื่นประมาณนี้นะคะแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้ค่ะวัตถุประสงค์คืออยากให้พี่น้องนพก้าวได้มาเจอกันค่ะเราทำงานเหนื่อยมาทั้งปีทุกปีแบรนด์นพก้าวจะจัดงานค่ะปีละครั้งแต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งนะคะเพราะว่าปีที่แล้วโควิดเราไม่ได้จัดนะคะปีนี้เราจึงจัดรวมเป็น2ปีซ้อนนะคะจึงจัดขึ้นถึง3วัน2คืนกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนตัวแทนของเราทุกคนนะคะที่ทำให้แบรนด์นพก้าวมีวันนี้ค่ะคือนพก้าวเนี่ยจะอาศัยการที่ทำงานเป็นระบบครอบครัวนะครับเป็นระบบที่เหมือนพี่น้องนะฮะแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันแล้วก็มีทีมสื่อเองภายในแบรนด์นะฮะแล้วก็มีคุณครูพี่พรคอยสอนเรื่องการขายบวกกับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเราถึงไปถึงจุดนี้ได้ครับผมถ้าหากว่าใครที่อยากจะติดต่ออยากเป็นตัวแทนหรืออยากลองกินลองใช้สินค้าแบรนด์นพก้าวนะคะสามารถพิมพ์คำว่าชานพก้าวได้ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Facebook เพจทุกช่องทางค่ะ TikTok หรืออะไรมีทั้งหมดนะคะแค่พิมพ์คำว่าชานพก้าวหรือคำว่านพก้าวคุณก็จะเจอตัวแทนของเราทั่วทุกประเทศค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการประสบความสำเร็จเป็นคนพันล้านสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทนพก้าวไทยแลนด์ทั่วโลกได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ